สูบบุหรี่นะมีความเสี่ยงจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะต่อมาคือเรื่องของอาการแทรกซ้อนของโรคนี้เราเป็นโรคถุงลมโป่งพองค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่เราเป็นนั่นก็คือโรคถุงลมโป่งพองนั่นเองทุกคนตกใจไหมทุกคนไม่ต้องตกใจนะตอนเราได้ยินครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรคะทุกคนนึกถึงการสูบบุหรี่ใช่ไหมที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าโอ้สูบบุหรี่นะมีความเสี่ยงจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะแต่เราไม่ได้สูบบุหรี่ไงทุกคนแต่เราก็สามารถเป็นโรคนี้ได้สิ่งแรกที่อยากจะมาพูดในคลิปนี้เลยก็คือต่อให้ไม่สูบบุหรี่อ่ะก็ทำให้เราเป็นโรคถุงลมโป่งพองได้แล้วทุกคนคิดดูสิขนาดไม่สูบยังเป็นแล้วคนที่สูบล่ะแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ล่ะโอกาสเสี่ยงมันแบบมากขึ้นจริงๆคือเราอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่เลยนะคะทุกคนรอบตัวเราไม่มีใครสูบบุหรี่แต่เราก็ยังเป็นได้เห็นไหมเพราะงั้นบุหรี่นี่อันตรายทุกคนเลิกได้เลิกนะคะโอเคข้ามมาก่อนมาถึงเรื่องโรคของเรานะคะคือเราอ่ะไปตรวจปอดไปหมดเอ็กซเรย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เจอว่าถุงลมเราโป่งพองแบบนิดนึงตรงมุมปอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ครั้งแรกอะตกใจมากพูดจริงตกใจมากเพราะก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ดูร้ายแรงเนาะเราก็เลยอยากจะแบบมาลองเล่าให้ฟังว่าโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อะไรแล้วมันส่งผลอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วๆไปคนปกติที่ไม่ต้องแม้แต่จะสูบบุหรี่เลยด้วยซ้ำทุกคนเผื่อว่าจะเป็นแบบแนวทางอะไรบางอย่างเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนได้นะคะเมื่อก่อนอ่ะคนที่เป็นโรคเนี้ยก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าหลังๆมาก็คือมีคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่เป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพูดว่าคอมมอนมันก็ไม่ค่อยคอมมอนแต่มันก็ไม่ได้แบบน่าตกใจไม่ได้แบบเร่งด่วนไม่ได้ดูรุนแรงอะไรขนาดนั้นเนาะก็คือรักษาตามอาการได้ซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุหลักของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองอ่ะมันเกิดจากการระคายเคืองของถุงลมในปอดเราค่ะทุกคนก็คือเป็นการระคายเคืองจากพวกควันอะไรเงี้ยการเผาไหม้ต่างๆซึ่งบุหรี่เนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วยังมีสารเคมีต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดในคนทั่วๆไปที่ไม่สูบบุหรี่อ่ะอาจจะเป็นพวกควันรถควันหมูกระทะอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนาะมันทำให้ถุงลมเราระคายเคืองอ่ะทุกคนซึ่งโดยปกติแล้วในปอดเราทุกคนซูมปอดไปถ้าเกิดหารูปหาอินโฟได้จะแปะไว้ให้นะคะในปอดเรามันก็จะมีถุงลมแบบโอ้ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมถุงลมโป่งพองที่เนี้ยก็คือถุงลมเล็กๆกลมๆในปอดเรามันก็ทำการขยายตัวออกพองตัวขึ้นเพราะว่ามันเกิดการระคายเคืองจากพวกควันพวกอะไรพวกเนี้ยทำให้พื้นที่ผิวในปอดเราที่มันจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สต่างๆแบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนอะไรพวกเนี้ยพื้นที่ผิวมันน้อยลงดังนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สอัตราการทำงานของปอดเรามันก็จะลดลงด้วยซึ่งอาการที่เห็นได้ชัดแล้วมันก็เอฟเฟกต์กับคนที่เป็นมากๆเลยอ่ะนั่นคือเรื่องของการหายใจทุกคนคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองอ่ะเขาจะเหนื่อยง่ายเขาก็คือเรานี่แหละจะแบบมีความเหนื่อยง่ายกว่าคนปกตินิดนึงเหมือนกับว่าทำอะไรนิดหน่อยก็จะแบบโอ๊ยเหนื่อยหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สในปอดมันน้อยลงอะเนาะมันไม่ได้มากเท่าคนปกติตอนนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายแบบออกกำลังกายนิดนึงเดินนิดหน่อยก็รู้สึกโอ้ยเหนื่อยแล้วพักก่อนได้ไหมอะไรพวกนี้เพราะงั้นชีวิตนี้ก็คือจะแบบจะไปวิ่งมาราธอนไกลๆอะไรเงี้ยก็คงไม่ไหวเหนื่อยเนาะซึ่งจริงๆสำหรับเราเองอะมันไม่ได้เอฟเฟกต์เรามากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอยู่แล้วไม่ค่อยได้เดินไปไหนอยู่แล้วมันก็เลยแบบอาการเหนื่อยมันก็เลยไม่ได้เอฟเฟกต์ต่อการใช้ชีวิตเรามากขนาดนั้นนะคะต่อมาคือเรื่องของอาการแทรกซ้อนของโรคนี้สิ่งที่คุณหมอที่เราไปหาเขากลัวมากๆว่าจะเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่อาการเหนื่อยทุกคนแต่คืออาการที่มีเสมหะไปติดอยู่ในถุงลมของเรากลับไปที่รูปของเรานะคะอย่างที่บอกว่าถุงลมโป่งพองก็คือถุงลมมันพองตัวใช่ไหมมันเป็นแบบเป็นกระป๋อที่ใหญ่ขึ้นอะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเสมหะในคอแล้วเราไม่ได้คายมันออกมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้าไปซ่อนอยู่ในถุงลมตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อต่างๆในถุงลมของเราได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอเขากลัวมากแล้วเขาก็ต้องให้เราแบบเฮ้ยทำยังไงก็ได้ว่าอย่าให้เสมหะเข้าไปติดอยู่ในถุงลมนะอะไรแบบนี้อันนี้คืออาการแทรกซ้อนที่คุณหมอเขากลัวซึ่งมันก็มีวิธีการป้องกันอยู่เนาะตอนนี้คุณหมอก็ให้เรากินเม็ดฟู่ไม่มีของอยู่แถวนี้เป็นเม็ดฟู่ที่เป็นเม็ดฟู่ขับเสมหะมันก็จะทำให้แบบเราไม่ได้เก็บสะสมเสมหะไว้ในคอไว้ในปอดเรามันก็จะไม่ลงถุงลมก็ช่วยให้เราขับเสมหะได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงมีน้องคนนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอน้องมากนี่น้องคนนี้นะคะเขาชื่ออาคาเปล่าทุกคนวิธีการใช้นะคะก็คือเป่า
ประมาณแบบ10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ10ครั้งต่อเนื่องกันนะทุกๆวันไอ้ตัวเนี้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงไอ้สั่นเนี้ยมันจะสั่นเข้าไปถึงในถุงลมปอดแล้วมันก็จะไปช่วยในการขับดันเอาเสมหะที่อยู่ในปอดของเราออกมาให้ได้แบบมันก็จะไม่ไปติดเชื้ออยู่ในปอดเราเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าช่วยได้หน้าที่ของเราคือเป่ามันเข้าไปตอนทุกวันนะเนี่ยแต่ว่าเหนื่อยมากทุกคนจะบอกว่าคือมันเหมือนจะแบบง่ายๆใช่ไหมแต่ว่ามันต้องใช้พลังในการเป่าสูงมากยิ่งแบบเป่าครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10โอ้โหแทบจะหมดลมหายใจเหนื่อยมากแต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ให้ปอดของเราติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วต่อมาสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือการไป follow up บ่อยๆการไปหาคุณหมอบ่อยๆเพื่อดูว่าปอดของเราเป็นยังไงบ้างผ่านการตรวจสมรรถภาพปอดค่ะทุกคนคือเราเพิ่งไปตรวจมาแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บรูปในโรงพยาบาลมาได้นะคะคือเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องกระจกเป็นห้องกระจกเล็กๆแล้วก็ตรงนั้นน่ะจะมีท่อให้เราเป่าแบบมีไม้หนีบจมูกแล้วก็มีท่อให้เราเป่าใช่ไหมแล้วก็จะเป่าแบบตามที่เขาบอกแต่ละเกมมีทั้งหมด3เกม3วิธีการอย่างเช่นแบบบางทีก็คือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าสุดปอดแล้วก็หายใจออกสุดปอดอะไรเงี้ยหน้าจอข้างหน้าตู้เรามันก็จะมีแบบเป็นกราฟขึ้นมาให้ดูว่าแบบเราหายใจมากแค่ไหนแลกเปลี่ยนก๊าซได้มากแค่ไหนหรือว่ากลั้นลมหายใจไว้ได้มากแค่ไหนความจุปอดเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีผลออกมาให้ซึ่งสนุกมากการตรวจปอดอะไรที่เรารู้สึกแบบสนุกเหมือนได้ออกกำลังกายแต่ก็สนุกใช่แล้วคุณหมอก็จะดูผลให้เพื่อจะดูว่าสมรรถภาพปอดเราเป็นยังไงบ้างซึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่าสิ่งที่มันเอฟเฟกต์แล้วก็เห็นได้ชัดจริงๆคือเรื่องของความเหนื่อยเราจะแบบเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติแล้วก็กลัวเรื่องการติดเชื้อในปอดแค่นั้นเองดูเป็นแบบอะไรที่มันชิวๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดปัญหามากแบบอย่างเราเป็นแค่นิดเดียวแบบมุมขวาล่างนิดเดียวจริงๆแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเยอะๆจนแบบถุงลมมันพองทั้งปอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราหายใจลำบากขึ้นแล้วก็อาจจะถึงขั้นแบบวิกฤตได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลตัวเองดีๆไม่ให้มันแบบโป่งพองมากไปกว่าที่เป็นอยู่อะค่ะทุกคนใช่คือถ้าเกิดมันเป็นนิดเดียวมันก็คือยังแบบเบสิกอยู่แต่ถ้าเกิดมันมากขึ้นมันก็สามารถก้าวไปสู่ขั้นวิกฤตแบบรุนแรงได้เหมือนกันวันนี้ก็เลยแค่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าโลกนี้มันเป็นยังไงแล้วมันก็อาจจะดูไม่ได้น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันก็มีความน่ากลัวของมันอยู่ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย